คเรียบร้อยเช็ค1 2 3 2 1 action สวัสดีครับวันนี้ผมนายวิศรุจาก FM Family ครับวันนี้มีอุปกรณ์ใหม่ไม่ใช่อุปกรณ์ครับอุปกรณ์ละกันเป็นของเล่นใหม่แล้วกันนะครับสำหรับไว้ทำงานผมไว้ทำงานหรือเปล่าไม่น่าใช่ทำงานนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะเอาตัวกล้องเนี่ยไปถ่ายรูปเล่นนะครับแล้วก็บนหัวกล้องผมเนี่ยจะใช้เป็นตัว GoPro บ้างตอนนี้ใช้เป็นตัว RX Zero เพิ่งได้มาใหม่นะครับแต่เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็จะต้องเลือกว่าเป็น GoPro หรือเป็น RX Zero แต่คราวนี้เราจะทำยังไงให้ตัว RX Zero กับตัว GoPro นั้นติดอยู่บนหัวกล้องนั่นก็ต้องพึ่งกับตัวนี้ครับตัวพวกน็อตพวกนี้ใช่ไหมครับพวกน็อตพวกนี้เนี่ยจะเสียบเข้ากับตัวหัวกล้องอย่างนี้นะฮะสมมติว่าตัวนี้จะเป็นตัวกล้องนะครับด้านบนจะมีฮอตชูนะครับแล้วก็เราก็ใส่เข้าไปเนี่ยชุบใช่ไหมครับมันก็จะมีเป็นแท่งแบบนี้เป็นแท่งแบบนี้ยื่นออกมานะครับแล้วก็เอาอุปกรณ์เสริมต่อพ่วงเข้าไปแล้วก็จะมีตัวกล้องอยู่ด้านบนแต่คราวนี้นะครับหาเรื่องเสียตังค์ครับหาเรื่องเสียตังค์หรือเปล่าก็ไม่รู้ครับแต่ผมคิดว่าบางทีเราก็ควรที่จะมีอิสระในการทำงานนิดนึงนะครับอย่างเช่นแบบเราถือไปอย่างเงี้ยเราอาจจะเงยขึ้นเงยลงเงยเอียงจริงๆแล้วก็ไม่จำเป็นนะจริงๆแล้วก็ใช้ข้อมือเอาก็ได้แต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วครับก็ซื้อมาเผื่อไว้นะครับสำหรับทำงานให้มันง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ผมก็มองหาอยู่สักพักใหญ่ๆนะครับซึ่งก็เคยลองเจ้าตัวนี้มาเจ้าพวกตัวนี้นะครับซึ่งลองซื้อมาลองใช้งานดูตัวนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆใกล้ๆไงนะครับก็เป็นพวกตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็เห็นได้ว่าด้านล่างตัวนี้ก็จะมีเป็นพวกที่ใส่เข้ากับตัวฮอตชูของกล้องนะครับแต่ก็ใส่เข้าไปครับแต่พอมันยึดและขันแน่นปุ๊บเนี่ยตัวนี้มันก็ใช้งานเหมือนกับว่ามันไม่พอนะครับมันมีแรงยึดที่ไม่พอกับตัวกล้องนะผมก็เลยสรรหาเนี่ยมันจะแบบถึงแม้ว่าจะขันแน่นแล้วนะครับแต่มันก็ยังมีปัญหาอยู่แล้วก็ด้วยรูปทรงที่มันสูงขึ้นอย่างเช่นเราใส่เข้าไปเนี่ยปึ๊บแล้วเราก็หมุนเข้าไปครับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะดูแบบมันดูใหญ่เอาง่ายๆเลยมันดูใหญ่นะมันดูเถอะทะนะครับแล้วก็ดูไม่สวยสำหรับผมมันจะดูไม่สวยนะครับแล้วมันก็อาการอยากเสียตังค์หรือเปล่าไม่รู้ก็เลยซื้อตัวนี้มาครับเป็นตัวไฮไลท์ครับตัวนี้เป็นตัวไฮไลท์ช่องผมต้องอ่านออกเสียงอัพเซนให้ถูกด้วยนะครับมีคนตำหนิมาหลายคนไฮไลท์ไฮไลท์จะถือมากเลยครับสกดถูกสกดผิดนะครับเอามารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับ S1 ตัวนี้นะครับซึ่งผมได้มาเนี่ยกล่องมันแบบว่ามันดูเหมือนกับของที่ดูสิของมันดูเหมือนแบบอันละ10บาทอ่ะ20บาทแต่พอหันหลังมาดูปุ๊บเนี่ยมันก็ยังแบบยังมีเป็นภาษาอังกฤษอยู่บ้างนะครับก็โอเคเอารูปมือหลุดกันได้นะครับซึ่งด้านในก็ไม่มีอะไรมากครับมีแค่นี้เองมีแค่ตัวล็อกตัวนี้ครับกับตัวนี้ครับก็มาดูตัวนี้กันก่อนดีกว่านะง่ายๆนะมาดูตัวนี้กันก่อนตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ต่างกับตัวที่ผมมีอยู่เลยครับแต่มันจะมีข้อแตกต่างทางด้านความยาวผมชอบสั้นๆนะครับผมชอบสั้นๆนะครับเพราะว่าเวลาสั้นรู้เนี่ยมันจะใส่กับตัวหัวกล้องได้ดีมากได้ดีคือมันหลบได้ดีกว่าอย่างถ้าว่าเราใส่พกหัวยาวอย่างเงี้ยนะครับแล้วเวลาใส่บนกล้องเนี่ยแล้วไปพกไปไหนมาไหนเนี่ยผมแทงเข้าตาได้นะแต่ถ้ามุดตัวอย่างเงี้ยตัวสั้นๆอย่างเงี้ยครับมันพกไปไหนแล้วก็เอาน็อตใส่เข้าไปอย่างเงี้ยสักอันหนึ่งนะครับมันก็คงจะไม่ทิ่มตามันก็คงจะทิ่มตาคุณยากขึ้นนะครับอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าว่าเอาแบบยาวๆมาอย่างเงี้ยนะครับหรือ
แม้กระทั่งคุณจะซื้ออันยาวมาตัดนะครับซึ่งพอมาตัดปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะเป็นพวกหัวเกลียวมันเนียนนะครับมันไม่บาดรูปไปบนหัวแล้วมันไม่บาดแต่ถ้าว่าคุณเอาซื้อมารู้แล้วหาครีมมาตัดเนี่ยบาดเจ็บมากบาดเจ็บมากนะบาดเจ็บมากเหมือนโดนแทงมาเลยนะครับอันนี้ก็ต้องซื้อแยกนะตัวเนี้ยเห็นตัวเล็กๆเนี้ยมีราคานะครับของมีราคาอุปกรณ์แต่งกล้องนี่ถ้าใครหลงเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยเรียนเชิญเลยฮะเรียนเชิญเก็บตังค์ให้เยอะครับอ่ะมาดูนะครับแต่ว่าทุกอย่างก็เพื่อที่จะใช้งานให้มันราบลื่นขึ้นให้มันถูกใจเรามากขึ้นนะครับแล้วก็มันก็จะสามารถที่จะพกเจ้าตัวกล้องตัวนี้ไปที่ไหนๆที่เราอยากไปด้วยนะครับแล้วก็ไปถ่ายรูปกันสนุกสนานเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับการเล่นกล้องสำหรับผมนะอ่ะมาครับมาดูกันดีกว่าอย่าพูดพร่ำทำเพลงกันมากนะครับอันนี้คือตัวกล้องด้านบนหัวนะครับผมก็ใส่เข้าไปปุ๊บพอใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยดูสิสังเกตเห็นไหมคุณแทบจะมองไม่เห็นเลยใช่ไหมว่าผมใส่ลงไปแล้วนะครับเนี่ยผมใส่ลงไปแล้วนะนะนิดเดียวเองนะครับพอใส่ลงไปปุ๊บเราก็ต้องมีตัวน็อตตัวนี้ด้วยใส่เข้าไปปุ๊บนะฮะแล้วก็หมุนล็อกเข้าเจ้าตัวหัวแฟตนะครับเนี่ยพอยึดติดแน่นปุ๊บคราวนี้มันก็ไม่หลุดแล้วนะครับแล้วคราวนี้เมื่อเราได้ตัวยึดมาแล้วกับหัวแฟตนะครับเราก็จะต้องมีตัวนี้ครับตัวเพจของเราที่แกะออกมานะครับก็คือตัวไฮไลท์นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรนี่นะครับน้ำหนักครับหนึ่งเลยน้ำหนักให้ดูน้ำหนักก่อนนะครับผมจะให้ดูน้ำหนักของตัวชุดโอเคตัวนี้ก่อนอยู่ที่เท่าไหร่ครับ48ว้าวนะครับลองมาดูตัวนี้24ครึ่งๆเลยเนาะตัวเล็กด้วยนะครับโอเคเรียบร้อยชนะไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูกันเราก็ใส่นะครับวิธีการใส่ก็ให้เอาตัวนี้เป็นตัวหัวน็อตตัวนี้ออกก่อนขันออกนะครับหรือจะไม่ขันออกก็ได้นะครับแต่ว่าเนื้อที่ในการสวมเข้าไปกับตัวเจ้ารูตัวนี้เนี่ยมันก็จะน้อยลงซึ่งน่าจะอันตรายน่าจะอันตรายเสี่ยงต่อการหลุดออกมานะครับเราก็ต้องขันน้ำมันออกมาก่อนนะพอขันน้ำมันเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ไขตัวนี้เข้าไปครับตัวนี้มันจะมีรูอยู่นะนี่ก็ใส่เข้าไปผมก็จำไม่ได้นะ1ส่วน2 3ส่วน4ก็ลองไปดูนะครับลองไปดูนะช่องผมทฤษฎีไม่มีครับมีแต่ปฏิบัติให้ดูเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยคราวนี้มันก็จะได้แบบนี้มาประมาณนี้นี่ประมาณนี้นี่นะฮะดูโอเคนะครับและที่สำคัญคือมันยึดแน่นมากผมบอกเลยว่าแน่นมากครับแล้วผมก็บอกอีกครับว่าผมไม่ได้ขายตัวนี้นะครับไม่ได้ขายตัวนี้แต่ผมซื้อมาลองแล้วก็เอาไปใช้งานแล้วมันเฮ้ยมันใช่เลยโอเคคราวนี้ใส่แล้วปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายความพิเศษของมันอีกอย่างนึงครับหลังจากที่เราใส่แล้วปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยหลังจากที่เราใส่แล้วเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นการหมุนให้แน่นเราก็จะรู้กันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าตรงเนี้ยมันจะคือการหมุนให้แน่นนะแต่เมื่อเราใส่เข้ากับตัวเกลียวนะครับเมื่อเราใส่เข้ากับตัวเกลียวตัวนี้แล้วเนี่ยปุ๊บนะครับจากปกติเนี่ยถ้าสมมติเราไม่ใส่เนี่ยมันก็จะคอนเคงคอนเคงอย่างนี้เลยนะมันก็จะคอนเคงคอนเคงอย่างนี้เลยนะครับแต่คราวนี้เมื่อเราใส่ตัวนี้ให้จนสุดเหมือนกับว่าตัวน็อตมันจะดันตรงนี้เข้าไปด้วยนะครับมันจะดันเหมือนกับดันให้ลูกกลมๆตัวนี้มันฝืดขึ้นตึงมือมากขึ้นนะครับเวลาเราใส่เงี้ยสมมติว่าอันเนี้ยใส่เนี่ยอย่างเงี้ยตอนนี้มันยังแบบอันเนี้ยนะมันยังแบบอย่างนี้อยู่เนี่ยให้ดูนะเนี่ยกุกกักนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราใส่เข้าไปใส่เสร็จปุ๊บนะครับผมยังไม่ได้หมุนอันนี้นะเนี่ยผมคลายออกมาก่อนก็จะเห็นว่าผมคลายออกมานะครับคราวนี้ตัวเนี้ยมันจะตึงแต่มันยังขยับได้นะครับและก็สามารถที่จะเลื่อนทีละนิดได้นี่คือข้อดีของมันครับแต่มันจะมีข้อเสียอยู่อย่างนึงคือผมเคยใช้รูปแบบนี้
กับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับยี่ห้อ Smolik ลักษณะแบบนี้เลย Smolik เนี่ยมันดีตรงที่ว่าพอเราขันแน่นปุ๊บแล้วเราคลายตัวนี้ออกปุ๊บเนี่ยฐานตัวนี้มันจะหมุนได้ด้วยนะครับฐานตัวนี้นะตัว Smolik นะครับถ้าสมมติว่าเราคลายตรงนี้ปุ๊บเนี่ยตัวนี้มันก็จะหมุนได้ด้วยคือและตรงนี้ก็จะหมุนได้ด้วยอิสระหมดเลยนะครับอิสระหมดเลยตัวนี้ก็หมุนได้นี่ก็หมุนได้แต่ถ้าสมมติใช้ตัวนี้เนี่ยเราคลายตัวนี้แล้วเดี๋ยวให้ดูตัวนี้ใกล้ๆนะครับถ้าสมมติเราคลายตัวนี้แล้วเนี่ยเราคลายตัวนี้แล้วเนี่ยปุ๊บมันจะได้แค่ตัวนี้เองด้านบนนะครับแต่ตรงช่วงตรงเนี้ยขยับไม่ได้ตัวช่วงตัวหุ่นของมันเนี่ยนะครับมันจะขยับไม่ได้ซึ่งก็เป็นข้อเสียนะครับแต่ข้อดีของมันก็คือเวลาเราขันจนสุดแล้วปุ๊บเนี่ยตัวนี้มันจะตึงมือจะตึงมือนะฮะถ้าเทียบกับพวก Smolik ปุ๊บเนี่ยถึงแม้ว่าจะขันแน่นแล้วตรงนี้มันก็ไม่ตึงมันก็หิ้วไปนะครับคราวนี้มันตึงมือปุ๊บเนี่ยแล้วผมบอกว่าน้ำหนักมันรับดียังไงมาดูนะครับโดยปกติแล้วผมจะใช้เป็นตัวพวกตัวโกโปตัวนี้นะครับโกโปตัวนี้ผมจะใช้ตัวเดียวไม่ได้พลุงพลังแบบนี้นะครับแต่นี้ผมชาร์จอยู่ชาร์จผ่าน USB อยู่นะครับก็จะเอาตัวเนี้ยเสียบเข้าไปกับหัวกล้องครับมันก็ปกติใช้งานได้ไม่ต้องเสียบให้ดูเนาะแต่คราวนี้ผมจะให้ดูกับตัวนี้ผมใช้เป็นกับ X Pro 1นะครับดูนะครับผมขันเข้าขันเข้าสักระยะนึงนะครับแล้วก็หมุนให้แน่นครับเรียบร้อยนะฮะแน่นนะแบบคือมันแบบมันอยู่มากมันอยู่เลยนะครับคือแต่ไม่ใช่ว่าแบบเราแบบไปปรับมันนะปรับมันก็ปรับได้นะแต่ถ้าว่าเราไม่ไปโดนมันอย่างเงี้ยมันก็อยู่แน่นมากนะครับเราไม่ไปโดนมันอย่างเงี้ยมันอยู่แน่นมากคือเราโยกเยกมันก็ไม่ได้หลุดอะไรง่ายๆนะครับเนี่ยอันนี้เริ่มคลอนออกมานะครับคือแต่ถ้าว่าเราอย่างเงี้ยเนี่ยเราจับปกตินะครับมันก็ไม่ได้แบบอะไรมากมายนะครับซึ่งโอเคผมโอเคกับตัวนี้มากก็เลยเปิดคลิปนี้ให้ดูนะครับคลิปนี้ให้ฟังกันแล้วผมก็ซื้อมาอีกตัวนึงตัวเนี้ยรุ่นของมันเนี่ยมันจะมีหลากหลายมากนะครับมีทั้งตัวหัวสั้นหัวยาวหัวไทยหัวเล็กหัวใหญ่นะครับก็ถ้ามีใครไปเจอจังหวะก็ลองไปศึกษาหากันดูนะครับซึ่งมันมีตัวพวกตัวนี้ด้วยเนี่ยตัวเนี้ยผมจะใช้เข้ากับตัวขาตั้งกล้องผมมีแบบนี้มาให้เลยนะมีเป็นแบบหัวน็อตเกลียวมาให้เลยซึ่งมันดีมากนะครับผมว่ามันดีมากเลยผมจะใช้แบบนี้นะครับยกตัวอย่างนะเดี๋ยวผมอัดกับเจ้าตัวGX85 อยู่นะครับแล้วตัวเจ้า GX85 เนี่ยมันจะมีขาตั้งแล้วก็มีรูตรงนี้ใช่ไหมครับผมก็เอาตัวเนี้ยใส่เข้าไปโอเคเดี๋ยวผมขันออกก่อนนะชุบเนี่ยอย่างเดี๋ยวผมจะถ่ายดูนะครับอย่างเช่นเนี่ยตัวเนี้ยปึ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยผมจะขันตัวนี้เข้าไปเลยโดยที่ไม่ต้องผ่านอะแดปเตอร์อย่างพวกตัวเนี้ยอย่างพวกตัวเนี้ยนะครับเนี่ยไม่ต้องผ่านตัวนี้เลยนะครับวิธีการก็คือมันก็จะมีตัวหัวของมันอยู่แล้วแล้วพอมีหัวของมันอยู่แล้วปึ๊บมันก็สะดวกเลยนะครับเราจะเอาอุปกรณ์ต่อพ่วงอะไรมาใช้งานต่อก็ได้เจ๋งมากมันดีนะครับมันดีเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะเนี่ยพอใส่เข้าไปปุ๊บมันก็ใช้งานได้เลยดีไหมครับเยี่ยมเลยใช่ไหมครับสำหรับผมถือว่าโอเคนะครับก็เลยมาบอกต่อกันนะครับว่าตัวเนี้ยใช้งานได้ดีนะตัวไฮไลท์รุ่น S1 หรือเปล่านะใช้งานได้ดีถ้าสมมติว่าใครผ่านไปผ่านมาแล้วเอ้ยอยากจะหากล้องอะไรเงี้ยมาต่อนะครับมาพ่วงอะไรเงี้ยมันก็ตัวเนี้ยถือว่าตอบโจทย์มากๆนะครับยังไงก็ฝากไว้เท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับแล้วขอบคุณครับที่รับชมรับฟังกันถูกใจกดไลค์นะครับถ้าสมมติว่าอยากจะดูคลิปต่อไปของเราก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ผมด้วยนะครับยังไงก็ขอแค่นี้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ